ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ Channel Mini Nui นะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะนุ้ยจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการลดหน้ามันนะเพราะว่าคนที่เป็นสิวส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีผิวมันเนาะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันว่าเราจะทำยังไงมีวิธีการไหนบ้างที่จะช่วยให้หน้าของเราเนี่ยมีความมันลดลงหรือวิธีการลดหน้ามันนั่นเองนะคะคือการที่เรามีผิวมันเนี่ยมันเกิดจากการที่ผิวหน้าของเราเนี่ยมันผลิตน้ำมันออกมามากเกินปกตินะคะโดยที่ต่อมไขมันบนใบหน้าของเรานะคะก็คือจะมีมากอยู่ในช่วง T โซนก็คือช่วงนี้กับช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงบริเวณจมูกนะคะจะมีต่อมไขมันมากกว่าบริเวณอื่นนะคะก็คือคนที่ผิวมันเนี่ยก็จะสังเกตว่าช่วงนี้เนี่ยมันก็จะมันมากกว่าบริเวณส่วนอื่นนั่นเองนะโดยสาเหตุหลักๆของคนที่มีผิวมันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมาจากกรรมพันธุ์เนาะแต่ว่ามันก็จะมีสาเหตุอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะที่เป็นปัจจัยร่วมที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันได้เช่นกันนอกเหนือจากกรรมพันธุ์นะก็อย่างเช่นจะมีพวกอารมณ์ความเครียดอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะความร้อนฮอร์โมนเนี่ยคือตัวดีเลยการแบบเอามือไปสัมผัสบนใบหน้าบ่อยๆไปรบกวนใบหน้าบ่อยๆอะไรเงี้ยก็ทำให้ผิวมันขึ้นได้เช่นกันหรือว่าการใช้สกินแคร์มากเกินความจำเป็นนะคะก็มีส่วนเช่นกันนะคร่าวๆนะคะสาเหตุของการมีผิวมันเนี่ยก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวิธีการที่จะทำยังไงเนี่ยให้ผิวของเรามันน้อยลงสิวของเราก็จะได้น้อยลงไปด้วยนั่นเองนะคะข้อแรกเลยนะคะสำหรับคนที่มีผิวมันเนี่ยจะต้องรักษาความชุ่มชื้นของผิวแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่เติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้โดยที่ไม่ทำให้หน้ามันเพิ่มขึ้นฟังดูมีความแบบขัดแย้งกันเล็กน้อยนะผิวมันทำไมต้องเพิ่มความชุ่มชื้นในเมื่อแบบมันมากอยู่แล้วคือแบบนี้ค่ะคนที่มีผิวมันเนี่ยบางทีอ่ะมันเกิดมาจากการที่ผิวของเราจริงๆเนี่ยขาดความชุ่มชื้นเมื่อผิวของเราขาดความชุ่มชื้นมันก็จะผลิตน้ำมันออกมาเพื่อทดแทนความชุ่มชื้นนั้นยิ่งขาดความชุ่มชื้นมากเท่าไหร่น้ำก็จะยิ่งผลิตน้ำมันออกมามากเท่านั้นก็เลยทำให้ผิวของเราเนี่ยมันขึ้นนั่นเองทีนี้เราเนี่ยต้องมาดูแลความชุ่มชื้นของผิวโดยที่คนที่ผิวมันเนี่ยควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่เติมความชุ่มชื้นแต่ว่าไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อแบบน้ำมันหรือเป็นเบสแบบน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เติมความชุ่มชื้นที่เนื้อบางเบาหน่อยนะคะอาจจะเป็นเนื้อเจลครีมหรือว่าเซรั่มที่เป็นน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอยู่นะคะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับผิวอย่างนุ้ยเองเป็นคนผิวมันมีอยู่ช่วงนึงที่แบบบ้าเติมความชุ่มชื้นไปนิดนึงก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันร่วมอยู่ด้วยพอเราผิวมันแล้วเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบเนี่ยมันก็ทำให้ผิวของเราอุดตันมากขึ้นแล้วสิวก็ระเบิดออกมาอย่างนี้นะคะประมาณนี้เข้าใจเนาะ โอเคค่ะต่อไปข้อ2นะคะก็คือการเลือกรับประทานอาหารนั่นเองนะสำหรับคนที่มีผิวมันนะคะสารอาหารสำคัญที่คนผิวมันควรจะต้องทานก็คือวิตามิน A และวิตามิน B2 อย่างเช่นนะถ้าเกิดว่าเราขาดวิตามิน B2 ไปนะคะมันจะทำให้หน้าของเราเนี่ยมันหนักขึ้นได้เลยนะดังนั้นเราควรทานอาหารที่มีส่วนผสมของวิตามิน B2 นะคะอย่างเช่นพวกถั่วต่างๆธัญพืชแบบไม่ขัดสีทั้งหลายแล้วก็อาหารที่มีวิตามิน A ด้วยเช่นกันก็อย่างเช่นพวกแคนตาลูปนะคะแครอทหรือว่าผักโขมอะไรต่างๆหรือถ้าไม่แน่ใจว่าอะไรมีวิตามิน A วิตามิน B2 ยากเกินไปไม่เป็นไรนะแค่ทานผักผลไม้เพิ่มมากขึ้นนะคะลดการทานของมันของทอดให้น้อยลงอันนี้คือมีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆเลยนะคะเกี่ยวกับความมันบนใบหน้าเพราะว่ายิ่งเรากินอาหารทอดอาหารมันมากเท่าไหร่นะต่อมไขมันบนใบหน้าของเราเนี่ยมันก็จะยิ่งผลิตน้ำมันออกมามากขึ้นนั่นเองวิธีต่อไปนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายมากๆและทุกคนสามารถทำได้จริงนะคะคือการดื่มน้ำบ่อยๆนั่นเองคือการดื่มน้ำบ่อยๆเนี่ยมันเป็นวิธีที่ทุกคนบอกมาตลอดนะคะถ้าเกิดว่าอยากมีผิวดีผิวสวยควรจะต้องดื่มน้ำเยอะๆแต่ทีนี้วิธีการดื่มน้ำยังไงให้เห็นผลมากที่สุดนะคะก็คือการที่ต้องค่อยๆจิบน้ำทีละนิดทีละนิดทีละนิดเพราะว่าถ้าเราดื่มน้ำเยอะๆทีเดียวแล้วก็ทิ้งช่วงไปนานเนี่ยคือร่างกายของเราก็จะได้รับน้ำแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะแล้วส่วนเกินเนี่ยก็จะขับออกเป็นปัสสาวะเพราะฉะนั้นถ้าอยากดื่มน้ำให้เกิดประโยชน์ที่สุดก็คือการจิบน้ำทีละนิดทีละนิดทั้งวันร่างกายของเราก็จะได้รับน้ำที่เพียงพอและผิวของเราก็จะมีความชุ่มชื้นเมื่อผิวของเรามีความชุ่มชื้นนะคะหน้าก็จะไม่ผลิตน้ำมันออกมามากจนเกินความจำเป็นผิวของเราก็จะหมันน้อยลงนั่นเองข้อต่อไปนะสำหรับการทำความสะอาดผิวหน้าการเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าก็ควรจะต้องเลือกให้ถูกเช่นกันนะคะต้องล้างแล้วไม่รู้สึกว่าผิวแห้งตึงหลังจากล้างหน้าเพราะว่าผิวหน้าเนี่ยมันจะยิ่งผลิตน้ำมันออกมามากขึ้นส่วนใครที่ล้างหน้าด้วยสบู่ตอนนี้นะคะคือสบู่เนี่ย
มีฤทธิ์เป็นด่างนะคะเพราะฉะนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้สบู่ธรรมดาในการล้างหน้าเนาะส่วนโฟมล้างหน้าแบบที่ผสมสครับนะคะถ้าใครที่หน้ามันมากๆจริงๆนะไม่ควรใช้โฟมล้างหน้าที่มีสครับบ่อยๆนะคะเพราะยิ่งเราไปสครับผิวหน้ามากเท่าไหร่ผิวหน้าของเราก็จะยิ่งกระตุ้นการผลิตน้ำมันออกมามากเท่านั้นอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปว่าสบู่เนี่ยมีฤทธิ์เป็นด่างเราจึงควรหลีกเลี่ยงสบู่ในการล้างหน้านะคะเพราะว่าวิธีการเลือกโฟมล้างหน้าที่ถูกนะคะควรจะเลือกโฟมล้างหน้าที่มีค่า pH เป็นกลางหรือว่าเป็นกรดเล็กน้อยนะคะเพราะว่าสภาพเป็นกรดนะคะจะช่วยป้องกันแบคทีเรียไม่ให้เจริญเติบโตได้ดีนั่นเองนะส่วนตัวนุ้ยนะคะก็จะแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนผิวมันโดยเฉพาะนะคะก็อย่างตัวเซราฟิลนะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะว่าแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์สำหรับผิวบอบบางแท้ง่ายอยู่แล้วนะคือมั่นใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยคือจะอ่อนโยนมากๆแล้วก็ปลอดภัยมากๆสำหรับคนที่ผิวบอบบางจริงๆเพราะฉะนั้นตัวนี้นะก็วางใจได้เลยนะว่าใช้ดีแน่นอนคือถึงแม้ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าสำหรับผิวมันนะคะแต่ว่าล้างออกมาแล้วมันยังมีความชุ่มชื่นอยู่ไม่แห้งตึงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีส่วนผสมของมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะคะกรีซิลีนแล้วก็เพนเทนอลนะคะหรือว่าวิตามิน B5 นั่นเองส่วนผสมพวกนี้นะคะก็คือจะช่วยเติมความชุ่มชื่นให้ผิวแล้วก็กักเก็บน้ำไว้ใต้ผิวได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราล้างตัวนี้เนี่ยเวลาล้างออกมาเนี่ยผิวของเราเนี่ยก็ยังคือจะมีความชุ่มชื่นอยู่นะไม่แห้งตึงแล้วก็ช่วยไม่ทำให้หน้าของเราแบบมันแล้วมันอีกกลับมามันซ้ำซากอะไรประมาณนี้นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยก็คือแนะนำเลยนะสำหรับคนที่ผิวมันนะแล้วก็ขาดความชุ่มชื่นดูไม่มีชีวิตชีวาอะไรอย่างเงี้ยก็คือตัวนี้เนี่ยแนะนำมากจริงๆนะคะลองใช้ดูสำหรับข้อต่อไปนะคะก็คือการใช้กระดาษซับมันนะเชื่อว่าคนที่ผิวมันจริงๆเนี่ยคงจะต้องติดกระดาษซับมันแน่นอนค่ะเพราะการใช้กระดาษซับมันเนี่ยเป็นวิธีการที่จะลดความมันบนใบหน้าได้อย่างดีมากๆแล้วก็เอาอยู่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือการใช้กระดาษซับมันตลอดเวลาค่ะก็คือมันไม่ดีนะควรที่จะใช้กระดาษซับมันเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเวลาเราซับไปเนี่ยความมันจะดูดออกไปจนหมดเลยจนบางทีเนี่ยมันดูดความชุ่มชื่นของเราไปด้วยทีนี้พอกระดาษซับมันนี่คือดูดความมันดูดความชุ่มชื่นอะไรก็แล้วแต่ออกไปหมดเลยนะทีนี้เนี่ยผิวหน้าของเราก็จะยิ่งขับน้ำมันออกมามากขึ้นเพื่อทดแทนส่วนที่เสียไปนั่นเองนะคะคือทีนี้เนี่ยเราจะทำยังไงถ้าเราไม่ใช้กระดาษซับมันนะคะหรือก็จะใช้เป็นกระดาษทิชชู่ซับหน้าแทนนะคะอาจจะซับได้ไม่ดีเท่ากระดาษซับมันนะคะแต่ว่าเขายังจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันยังมีความชุ่มชื่นอยู่ส่วนตัวเนี่ยก็เลยคิดว่าใช้เป็นกระดาษทิชชู่ดีกว่านั่นเองค่ะและต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อนี้เนี่ยจะมาบอกมาร์กหน้าง่ายๆนะคะเพื่อลดความมันบนใบหน้าโดยที่วัตถุดิบหาง่ายมากๆนะคะแค่เดินเข้าไปในครัวก็ได้มาร์กหน้าดีๆแล้วนะก็คือการใช้มะเขือเทศแค่อย่างเดียวนะคะการใช้มะเขือเทศมาร์กหน้าเนี่ยนอกจากที่จะช่วยลดความมันบนใบหน้าได้นะคะยังช่วยลดสิวได้ด้วยคนที่เป็นสิวอักเสบหรือว่ามีรอยสิวนะคะใช้มะเขือเทศมาร์กหน้าได้เลยนะวิธีการใช้มะเขือเทศมาร์กหน้าก็ไม่ยากนะคะล้างมะเขือเทศให้สะอาดเลยนะปอกเปลือกออกแล้วก็เอามาบดให้ละเอียดนะคะจากนั้นก็เอามามาร์กได้เลยนะทิ้งไว้ประมาณ15 นาทีแล้วก็ล้างออกนะคะหลักๆก็ประมาณนี้นะคะวิธีการลดหน้ามันในแบบวิธีของหนุ่ยนะคะทุกวิธีนะเป็นวิธีที่ไม่ยากเลยนะทุกคนสามารถเอาไปลองทำกันได้แล้วจะสังเกตว่าความมันบนใบหน้าคือจะลดลงจริงๆนะคะยังไงลองดูนะสำหรับคลิปนี้นะก็ฝากไว้เท่านี้เนาะในเรื่องของการดูแลผิวหน้าลดความมันบนใบหน้าอะไรประมาณนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe channel มินินุ้ยด้วยนะคะเพื่อติดตามแล้วก็รับชมคลิปถัดๆไปนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย